ถึงเวลาที่เราจะต้องมารีวิว Huawei Nova 4แบบจัดเต็มครบทุกฟีเจอร์กันแล้วนะครับทุกคนอยู่กับผมพัดจากรอยแสนเหมือนเดิมครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของ Droid Sand Channel นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากการสรุปสเปคของ Nova 4ก่อนนะครับเผื่อใครเนี่ยยังไม่ทันนะครับได้ไปดูคลิปอันบ็อกซ์หรือถ้าเกิดจะกดอันบ็อกซ์ตอนนี้ก็ได้นะครับมีลิงก์ให้ข้างล่างกดไปดูเลยถ้าเกิดไม่อยากดูก็มาสรุปสเปคกันครับ Huawei Nova 4มาพร้อมกับหน้าจอ 6.4 นิ้วคอนเวอร์ Full HD Plus ชิปเป็น Kirin 970มาพร้อมกับ CPU Mali G72 RAM 8GB 128GB แบตเตอรี่ 3,750 mAh กล้องหลัง Triple Camera 16ล้าน20ล้าน2ล้านกล้องหน้าเซลฟี่25ล้านพิกเซลฟังทันใช่ไหมครับถ้าฟังไม่ทันก็ตะกี้ขึ้นสเปคให้อ่านเรียบร้อยแล้วนะส่วนของดีไซน์ตัวเครื่องและการใช้งานนะครับอันนี้คือจากที่ลองสัมผัสจับมาผมว่าบอดี้มันก็ใกล้เคียงกับโนวาตัวเก่านะครับผมแล้วก็มีกลิ่นอายของ P20 นิดหน่อยงานประกอบวัสดุอันนี้ถือว่าโอเคนะครับมีความแน่นหนาดูหนักห่วงใช้ได้ในส่วนของหน้าจอขนาดถือใช้งานอ่านเว็บไถฟีดผมว่าโอเคนะครับซึ่งผมว่าตอนนี้จะเป็นมาตรฐานแล้วแหละสำหรับสมาร์ทโฟนในช่วงที่เปลี่ยนมาเป็นแบบไร้ขอบทำให้พื้นที่หน้าจอนี้เพิ่มขึ้นแต่ขนาดตัวเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปโนวา4นี่มาพร้อมกับ Android 9 พายนะครับแล้วก็ EMUI 9ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งถ้าสังเกตนะครับส่วนของ UI เนี่ยมันจะไม่มีการปรับไปจากเดิมเท่าไหร่ถ้าเกิดลองเทียบกับค่ายอื่นเนี่ยเวลาขึ้นเป็น Android 9ที่ก็ต่างเยอะเหมือนกันเซตติ้งการตั้งค่าก็ดูคล้ายๆเดิมนะครับสำหรับแอปเนี่ยก็เหมือนเดิมคนที่เคยใช้อยู่ก็จะไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เยอะผลการทดสอบ AnTuTu นะครับ Benchmark Huawei Nova 4ทำคะแนนไปได้ 190,000 กว่าคะแนนส่วนที่ต่างไปเลยนะครับก็คือเรื่องของประสิทธิภาพตัวเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจำได้เนี่ย Nova 4กับ Nova 3มันใช้ชิปเซตตัวเดียวกันคือ Kirin 970ถูกไหมครับพอเป็น EMUI 9เนี่ยมันก็จะได้ GPU Turbo เวอร์ชันใหม่มาเรื่องของการเล่นเกมประสิทธิภาพตัวเครื่องต่างๆก็จะดีขึ้นเป็นอีกระดับหนึ่งอย่างตัวของ ROV ที่ทดสอบกันไปนะครับสำหรับ Huawei Nova 4เปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้แต่ถ้าคุณกดเข้าไปเล่นเลยเฟรมเรทมันจะเริ่มที่50เฟรมเท่านั้นแล้วก็จะมีอาการแกว่งบ้างแต่ไม่ต่ำกว่า40ถ้าเกิดใครอยากเล่น60เฟรมครับต้องเข้าไปเปิดในแอป Assistant ที่ทำหน้าที่คล้ายกับเกมสวีทเอาไว้เล่นกราฟิกแล้วก็ประสิทธิภาพเกมพอเปิดปุ๊บกดเข้าไปเล่น ROV ใหม่คราวนี้60เฟรมมาเลยครับเรียกว่า GPU Turbo ก็มาช่วยเรื่องของการที่ประสิทธิภาพของชิปเซตที่บอกว่าตัวนี้มันชิปของเรือธงปีที่แล้วนะครับประสิทธิภาพก็อาจจะไม่เท่ากับชิปของรุ่นปีนี้ส่วน PUBG นะครับจากที่ได้ลองเล่นไปนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยกราฟิกสูงมาเลยนะครับในตอนเริ่มเล่นแต่ถ้าเกิดอยากปรับให้สูงเข้าไปอีกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าได้สามารถเลือกภาพแบบ HDR HD พร้อมเฟรมเรทแบบอัลตร้าขวาสุดได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเนียนมากลื่นครับแล้วก็การควบคุมการเล็งเป้าการขยับจะซูมจะวิ่งจะยิงรถชนกระเด็นกระดกโอ้ออกไปเนี่ยกราฟิกก็จัดมาเต็มครับเรียกว่าเล็งเป้าไปนะครับยิงปุ้งโอ้โหเลือดสาดกระเซ็นโหจัดปลัดบอกจริงๆขนาดปลัดละออกยังบอกว่าโหดจัดอันนี้เขาเล่นกันใช่ป่ะมุมนี้มันยังเล่นอยู่ใช่ไหมที่สำคัญคือ Huawei Nova 4นะครับรองรับ Fortnite ครับโหลดติดตั้งเล่นได้ลื่นเลยยิงตายแล้วแต่ผมเล่นไม่เก่งอ่ะวิ่งวิ่งไปนี่โดนส่องตายตลอดเลยอ่ะโอ้ยมาถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับตัวหน้าจอ Punch Display ที่มาพร้อมกับกล้องหน้า25ล้านนะครับจุดขายหลักที่เขาชูก็คือเรื่องของนี่แหละไอ้กล้อง AR HDR Beauty นี่แหละหลักๆก็คือตัว HDR นะครับดีขึ้นเวลายกขึ้นมาเล็งแล้วก็ถ่ายเนี่ยเรียกว่าตัว HDR Pro เนี่ยมันเก็บฉากหลังกลับเข้ามาได้แสงที่สูงเกินไปก็ลดลงมานะครับทำให้เราสามารถจะถ่ายเซลฟี่ที่หน้าเราสว่างขึ้นและฉากหลังก็ชัดเจนได้จากที่ลองดูก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าในบางช็อตที่เราย้อนแสงจัดๆเนี่ยกลายเป็นว่าหน้าเราก็สว่างขาวโอเวอร์ไปอีกนิดนึงด้วยนะครับยังไงก็ต้องเล็งเรื่องของมุมดีๆอาจจะต้องมีของการปรับซอฟต์แวร์อีกนิดนึงหรือเปล่าเพื่อให้แบบภาพมันดูบาลานซ์กันอีกเรื่องนึงคือตัวกล้องบิวตี้พยายามจะลองปิดบิวตี้เป็น0มันก็ไม่ศูนย์ 100% นะครับจะยังมีเรื่องของความขาวกับหน้าที่เกลี่ยเนียนเกินธรรมชาติอยู่นิดหน่อยอ้ออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของภาพพอร์เทรตตัวกล้องหน้าเนี่ยพอเราเลือกโหมดภาพบุคคลแล้วเล็งปุ๊บลองถ่ายปั๊บจะเห็นว่าทำไมฉากหลังบางทีมันไม่เบลออันนี้เหมือนกับว่ามีการแยกปุ่มเบลอฉากหลังไปไว้ทางด้านซ้ายนะต้องมีการแตะปุ่มเพื่อเปิดโบเก้นะครับไม่อย่างนั้นฉากหลังมันจะไม่ละลายแล้วก็สามารถจะเลือกปรับไลติ้งได้นะครับแสงจะสาดเข้ามาจากทางไหนของภาพหน้าหลังข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายภาพขาวดำภาพคลาสสิกอะไรพวกเนี้ยก็มีส่วนของกล้องหลัง3ตัวนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์16ล้านพิกเซลนะครับคู่กับกล้องหลัก20ล้านแล้วก็จะมีกล้องที่ช่วยในการถ่ายภาพพอร์เทรตอีก1ตัว2ล้านพิกเซลจากที่ทดลองมานะครับก็สามารถจะเปิด AI นะครับในการถ่ายภาพต่างๆได้
ดีเทคซีนถ่ายอาหารถ่ายต้นไม้ถ่ายท้องฟ้าถ่ายตึกถ่ายตัวหนังสืออะไรพวกนี้นะครับก็จะปรับโหมดให้โดยอัตโนมัติปรับเรื่องของคอนทราสต์แสงแล้วก็เรื่องของสีสันก็ยังเหมือนกับมีความเป็นซีรีส์โนวาอยู่ก็คือมันจะซาตูเรชันหรือความสดเนี่ยมันโอเวอร์ไป1สเต็ปคือถ้าเทียบกับโนวา3เนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ต่างเยอะแต่ที่ได้เพิ่มมาคือตัวเรนอัลตร้าไวรูปถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันว่าเป็นอย่างไรทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนี่กล้องหน้าของ Nova 4ครับเดินอยู่ข้างทางแต่ว่าตำแหน่งก็อันนี้เอาไว้ให้มุมขวาบนนะครับเดี๋ยวลองดูเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้มุมซ้ายล่างแล้วถือในมือขวาเนี่ยผมว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะมันจะเสยนิดนึงนะครับอันนี้ก็ลองเดินไปด้วยนะครับอันนี้คือแสงมาจากด้านนู้นเลยเต็มหน้าผมเลยเดี๋ยวลองหมุนตัวหมุนเป็นไงครับยังมีหน้าสว่างอยู่ไหมข้างหลังคือพาร์ทที่เห็นนะครับแต่ว่านี่มันมีเรื่องของการดีเทคใบหน้าเอาไว้แล้วก็ช่วยเรื่องของแสงนะครับจากสังเกตเห็นว่ามุมกล้องไม่ได้กว้างมากนะครับนี่ครับจากกล้องหน้านี่ครับนี่คือสุดแขนของเราเนี่ยเนี่ยดูดิสุดแขนแล้วได้แค่นี้เองนะครับไม่ได้กล้องไม่ได้กว้างมากชอบนะเรื่องของการสั่นยังไงบ้างลองเช็คกันดูได้นะครับว่าถ้าผมแบบวิ่งเบาๆก็ได้เป็นยังไงบ้างนะครับมาแล้วครับอันนี้กล้องหลัง Nova 4นะครับเป็น Full HD นะครับลองฟังเสียงใหม่ไปด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดินมาริมหาดบางแสนครับลองถ่ายย้อนแสงเข้าไปตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเช็คกันได้นะครับเรื่องของภาพสั่นไม่สั่นไหวไม่ไหวยังไงนะครับเนี่ยตอนนี้กำลังเดินครับเราวิ่งเบาๆดูวิ่งเบาๆเจาะย็อกกิ้งย็อกกิ้งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งไปแผ่นขึ้นแล้วก็แผ่นลงมานะคะโมบายโนวา4เหมือนเดิมครับตอนนี้เป็น 4K แล้วครับจากที่สังเกตก็กันสั่นก็จะเริ่มเละแล้วครับเพราะว่าน่าจะเอาไม่อยู่นะครับแต่ว่าก็จะได้เรื่องของแสงสีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับถ้าถ่ายเป็น 4K แต่ถ้าถือด้วยมือเนี่ยผมว่าน่าจะสั่นจนเวียนหัวผลกันส่วนของการใช้งานนะครับเรื่องของซิมอันนี้ก็รองรับ2ซิมนาโนซิมทั้งคู่นะครับเป็น Dual 4G Dual Voltage ทำอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็เพิ่มเมมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้828จบแค่นั้นใส่เพิ่มไม่ได้แล้ว Wi-Fi รองรับทั้ง 2.4 GHz แล้วก็5 GHz นะครับจากที่ไปลองใช้มานะครับอันนี้ก็ไม่ติดอะไรเลยนะครับเรื่องของการใช้งานตัวเครื่อง UI กล้องถ่ายภาพนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยว่ากำลังลงตัวเลยแหละสำหรับ Huawei Nova 4นะครับก็ถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ฟีเจอร์พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับหน้าจอ Punch Display แล้วคาดว่าในปีนี้น่าจะมีผลิตแบบเนี้ยตามมาอีกหลายตัวเลยส่วนเรื่องของชิปเซตสเปคต่างๆยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็น Kirin 970เป็นเรือธงของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ EMUI version 9พร้อมกับ Android 9 Pie นะครับทำให้ประสิทธิภาพตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยโอเคขึ้นดีขึ้นในเรื่องการใช้งานเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ติดอะไรเลยถือว่าโอเคหมดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับแต่ว่าเรื่องของภาพถ่ายสีสันของมุมชัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบสไตล์ไหนซึ่งถ้าใครดูจบแล้วยังสนใจอยู่เอ๊ะพูดอย่างนี้ได้ไหมถ้าใครดูจบแล้วสนใจอยากได้ Nova 4นะครับตัวนี้เริ่มขายวันแรก7กุมภาพันธ์ที่งาน Mobile Expo นะครับที่ไปเทคบางนารอบนี้ย้ายที่นะครับมีมาขายทั้ง2สีเลยสี Crash Blue กับสีดำราคาของมัน 16,990 บาทแรม 8GB ROM 128GB ครับเพิ่มเมมไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดใครซื้อในช่วงวันที่7ถึง10กุมภาครับจะได้ของแถมเป็นหูฟังฟรีบัดครับเป็นหูฟัง True Wireless จากทาง Huawei ส่วนใครที่ติดปัญหาหรือว่ามีคำถามเรื่องไหนนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปตอบรั่ว40ข้อHuawei Nova 4กันได้ครับ